ว่าแม่เลือกลงสีแดงนะถ้าเราตายไปแม่ตีปากตัวนี้เลยทำไมเราถึงพูดเรื่องความตายไม่ได้นะทั้งที่เราควรจะระลึกถึงเสมอด้วยซ้ำสังคมไทยกับความตายตอนนี้มันยังเป็นอะไรที่มันผิดล็อกผิดส่วนอยู่จุดประสงค์ของการเปิดร้านคือการใช้คาเฟ่เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยน mindset ของคนไทยให้คุณมาแล้วคุณไม่กลัวความตายเพราะกิจกรรมทุกอย่างของร้านเป็นกิจกรรมเผื่อตายทั้งหมดให้คุณตายแบบไม่มีห่วงเมนูซิกเนเจอร์ของร้านจะมี4เมนูก็คือเกิดแก่เจ็บตายเมนูเกิดเนี่ยก็จะเป็นเครื่องดื่มที่เราจะตกแต่งปากแก้วให้มีกลิตเตอร์หรือมีน้ำตาลนิดนึงเปรียบเสมือนอุปสรรคของชีวิตแก้วที่2ก็จะเป็นแก่เครื่องดื่มแก่นี่จะเป็นโกโก้ร้อนโรยหน้าด้วยมาร์ชเมลโล่เมนูเจ็บนี่ก็คือแก้วก็จะเหมือนแบบช้ำเลือดช้ำหนองคือเลือดไหลออกมาแสดงถึงบาดแผลและอุปสรรคที่ผ่านมาในชีวิตแก้วสุดท้ายก็คือเมนูตายเวลาเราพูดถึงความตายเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่สงบเย็นกลายเป็นเมนูโกโก้ปั่นแล้วเราก็จะให้ป๊อกกี้อันนึงเปรียบเสมือนธูปไว้เคารพศพตายได้แล้วค่ะกิจกรรมของร้านนะคะที่เป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้ก็คือลงไปนอนในโรงเขาเรียกกิจกรรมนี้ว่าทดลองตายก่อนตายจะมีสักกี่คนที่ได้นอนในโรงก่อนที่ตัวเองจะตายจริงๆส่วนใหญ่ก็คือไม่มีโอกาสได้เลือกโรงของตัวเองเราอาจจะอยากได้โรงสีรุ้งโรงสีแดงอะไรก็ว่ากันแต่ว่าตอนเราตายไปแล้วเนี่ยลูกหลานเป็นคนเลือกให้พ่อแม่เป็นคนเลือกให้ถ้าเราตายก่อนพ่อแม่นะแต่ที่เนี่ยจะให้คุณได้สัมผัสการลงไปนอนในโรงก่อนว่ามันว่างเปล่ามันเงียบมันแคบมันอึดอัดสุดท้ายแล้วเราก็ลงไปนอนคนเดียวเราเอาเรื่องที่มันเป็นหลักความจริงอะค่ะความตายเป็นเรียลลิสติกเอาความตายเนี่ยมาตีแผ่ให้มันเข้าถึงง่ายขึ้นเพราะว่าคนไทยจะมองว่าพูดถึงความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องอัปมงคลอย่าพูดนะมันไม่ใช่อย่างนั้นเราเอาความตายมากลายเป็นเรื่องที่พูดได้ในประจำวันควรจะพูดถึงด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเราตระหนักว่าคนเรามีชีวิตอยู่จำกัดเนี่ยเราจะใช้ชีวิตแบบไม่เบียดเบียนใครใช้ชีวิตแบบ do your best every day อย่างเงี้ย